โอ้โหเบื้องลึกเบื้องหลังของคริสเตียโนโรนัลโดกับปีแสดงแมนยูนะครับชนะของไมค์ฟิลแลนนะครับอดีตโค้ชของแมนยูได้ออกมาเปิดเผยว่าโรนัลโดรู้สึกผิดหวังที่ไร้การตอบสนองจากเพื่อนร่วมทีมหลังพยายามผลักดันการยกระดับมาตรฐานให้กับแมนยูในช่วงที่ผ่านมาโรนัลโดเนี่ยย้ายมาอยู่กับแมนยูพร้อมครองตำแหน่งดาวซันโวของสโมสรเมื่อปี 2021-2022แต่ว่าก็ตามหลังเอริกเทนฮากเข้ามาเขากลับมีปัญหาและต้องย้ายไปอัลนาเซอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วทางไมค์ฟิลแลนนะครับรับหน้าที่ผู้ช่วยกุนซือให้กับโอเล่กุนนาโซชาและราฟฟรังเน็กซึ่งเขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวในมุ้งของโอลด์ทราฟฟอร์ดตอนที่เขาทำงานอยู่เขาได้บอกว่าการกลับมาครั้งที่2โรนัลโดมาพร้อมอายุที่มากขึ้นเยอะมีความเห็นมากขึ้นเยอะมีความต้องการแรงกล้าเขายังคงมาตรฐานระดับสูงลิฟและน่าทำงานด้วยมากแต่ผมอยากจะบอกว่ามันมีแนวทางความคิดที่รุนแรงขึ้นผมจำได้ว่ามีหลายครั้งตอนที่โรนัลโดผลักดันให้มันหนักขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้รับการตอบสนองหรือปฏิกิริยาตอบโต้สักเท่าไหร่มันนำมาซึ่งความผิดหวังเมื่อคุณรับมือกับคนระดับท็อปขนาดนี้มันขึ้นอยู่กับพวกเขาว่าพวกเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนพวกเขาอยากอยู่ตรงไหนพวกเขาอยากมองย้อนกลับไปแล้วบอกว่าว้าวนี่คือความสำเร็จแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมไม่เคยคุยกับเขาเรื่องนี้ซึ่งบางทีเขาอาจตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความท้าทายของเขาเลยไปอยู่ที่อื่นโรนัลโดยังเล่นฟุตบอลอาชีพถูกต้องที่เขาไปอยู่ในลีกซาอุดิอาระเบียแต่เขายังเล่นและยิงได้เรื่อยๆเขากำลังทำงานทุกอย่างที่เรารู้ดีว่าเขาสามารถทำที่แมนยูได้แต่การทำงานหนักและความท้าทายทั้งหลายก็เป็นเรื่องดีของแต่ละบุคคลโรนัลโดท้าทายผมในฐานะโค้ชคาร์ลอสเคยรอชในฐานะโค้ชและเซอร์อเล็กฟูกสันในฐานะผู้จัดการทีมแต่มันคือเรื่องดีเพราะมันจะไม่คุณก้าวไปอีกระดับหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ไมค์ฟิลแลนนะครับได้พูดถึงโรนัลโดนะครับบอกว่าเขารู้สึกผิดหวังนะครับหวังจะยกระดับให้แมนยูแต่เพื่อนร่วมทีมไม่ค่อยตอบสนองเขานะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ความเป็นมืออาชีพด้วยนะครับแล้วก็อีโก้ของโรนัลโดใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าสูงขนาดไหนนะครับความเป็นมาตรฐานของโรนัลโดมันสุดขีดอยู่แล้วนะครับทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆครับผม